ดาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะที่อยุธยานะคะพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่พระนครศรีอยุธยาแต่ท่านลงพื้นที่ในฐานะของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคุณผู้ชมนะไปติดตามที่สถานีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานที่พระนครศรีอยุธยาก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะเลยนะว่าโอ้ลงพื้นที่วันเดียวกันเลยแล้วดูขุมกำลังสสที่มาต้อนรับเนี่ยเยอะไปหมดเลยคุณผู้ชมคะก็ถามว่าเอ๊ะท่านประวิตรพี่ใหญ่อย่างนี้นี่วัดกำลังกับท่านนายกหรือเปล่านะถามแบบนี้นะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ใช่การวัดพลังค่ะคุณผู้ชมคะแต่การลงพื้นที่ที่บางบานเนี่ยวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วนะนักข่าวเนี่ยเอาไปเขียนกันเองในพักไม่มีอะไรเลยพยายามจะลงพื้นที่ให้บ่อยเพราะว่าต้องดูแลประชาชนนะฮะยืนยันนะฮะวันนี้ท่านพูดด้วยนะบอกว่าจำไว้นะให้ตายจากกันเนี่ยเราสามปอถึงจะเลิกรักกันนะยืนยันแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะแล้วก็บอกว่านักข่าวไปเขียนกันเองบ้าบอไปเขียนกันเองเนี่ยนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนไปเสี่ยมกันอะไม่มีทางที่จะแตกแยกกันอย่างเด็ดขาดนะฮะแต่วันนี้ท่านพูดถึงกรณีที่ว่าจะมีชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นักข่าวพยายามรอฟังอยู่นะแต่พลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ค่ะไม่มีครับคือเราอะไรนะไม่ได้วัดพลังไม่ว่าผมกับนายกก็ดีกันอยู่ตลอดเวลาพอเจอกันทุกวันจะให้ทะเลาะกันได้ไงแต่คนก็บอกว่าเป็นการวัดพลังของไม่ได้วัดพลังไม่ได้วัดพลังไม่ได้วัดพลังไม่ได้คือความจริงแล้วท่านนายกก็อยากมาลงมาดูที่บางบานเนี่ยพอดีผมวางแผนไว้ก่อนแล้วให้ก็เลยไปดูที่เพชรบุรีมันตรงกันพอดีนะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสสมันเยอะมากเลยไม่มีอะไรหรอกพอมาไปที่แล้วมาผมไปที่ไหนก็ไปมากอย่างนี้ทุกที่อ่ะผมไปใต้ก็มากอย่างนี้ทุกที่อ่ะในพักผมไม่มีอะไรนะครับในพักเรียบร้อยนะครับไม่มีคุณไปเขียนกันเองนะนั่นแหละขอบคุณนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะเห็นการแข่งขันที่แบบนี้ก็ต้องดูแลประชาชนมากขึ้นขอบคุณนะครับสมัยหน้าคุณตกนะครับยังจะยื่นหมอเป็นพิเศษไหมครับเรื่องสำคัญก็ลงพื้นที่ให้ลงพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้าต่อไปปีนู้นต่อไปนะครับแล้วปีนู้นคือดาว่าผมจะส่งเมื่อไหร่นะขอบคุณนะครับขอบคุณแม่คนตกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณแม่นายกยังเป็นคนเอกประยุทธ์ขอบคุณนะครับขอทางนะครับฝนตกนะฮะนี่นะคะคนก็ล้อมหน้าล้อมหลังกันอยู่นะคะคือวันนี้เนี่ยสมาชิกพรรคของพลังประชารัฐไปกันเยอะมากนะนะสสพลังประชารัฐเนี่ยไปกับทีมของพลเอกประวิตรเนี่ย55 คนนะคุณผู้ชมเยอะขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมนะคือที่เราเห็นหน้าค่าตากันเนี่ยนะคะก็มีรัฐมนตรี DES คุณชัยวุฒนาคมานุสรมีคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะมีคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์เฮรัญยิกพักนะคะแล้วก็ยังมีคุณอธิรัตน์รัตนเศษกับทางคุณวิรัตน์รัตนเศษก็ไปด้วยนะคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังมีสสจากพักอีกหลายพื้นที่มากันหมดเลยอะทั้งคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรคุณศิระเจนจาคะคุณปรินาไกรคุ้มเนี่ยนะจริงๆบ้านเธออยู่ราชบุรีนะอยู่ใกล้เพชรบุรีมากกว่าเธอยังมาที่นี่เลยอะคิดดูเธอยังมาถึงอยุธยาเลยอะแต่เธอก็แอบบอกนะบอกว่าทางราชบุรีเนี่ยทางเพชรบุรีเนี่ยอันนั้นให้คุณพ่อไปไปรับนายกแทนยังรักบิ๊กตู่เหมือนเดิมยังยืนยันแบบนี้อยู่แล้ววันนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าจะเห็นนะฮะเห็นเสื้อสีดำๆที่บรรดาสสเนี่ยเขาใส่กันนะคุณผู้ชมนะเป็นเสื้อวอร์มใหม่เวลาลงพื้นที่คุณผู้ชมคะถ้าเห็นเราจะเห็นการโฟกัสกันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเสื้อวอร์มใหม่นี้เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยปักเป็นรูปไก่นะงงสิฮะเป็นรูปไก่เกี่ยวอะไรกับทางพรรคพลังประชารัฐรูปไก่คือปีเกิดของพลเอกประวิตรคือปีรกานี่นะยืนยันนี่ต้องดูชุดคุณธรรมนัสนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมนี่รูปไก่อยู่รูปไก่ชัดเจนเลยนี่นะคะเป็นเสื้อวอร์มใหม่นะคะเสื้อคลุมเวลาลงพื้นที่นะเสื้อวอร์มเสื้อหนังไม่รู้ละแต่ว่านี่แหละนะมาเป็นรูปไก่เลยนะคะก็น่าสนใจดีนะคะทีนี้คุณธรรมนัสล่ะว่ายังไงนักข่าวก็ไปถามท่านเหมือนกันถามหลายเรื่องค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอมีตำแหน่งสสอย่างเดียวเนี่ยมีเวลาทำงานมากขึ้นนะคะแต่นักข่าวก็ถามนะว่าตกลงแล้วเนี่ยอนาคตทางการเมืองเป็นยังไงและที่สำคัญคือชื่อของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะมีชื่อในการเลือกตั้งสมัยหน้าอีกหรือเปล่าในส.ส.บัญชีรายชื่อคุณธรรมนัสบอกว่าไม่รู้นะฮะต้องไปถามที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคแต่ยืนยันว่าไม่งัดข้อกับนายกรัฐมนตรีเพราะยังเป็นรัฐบาลเดียวกันค่ะคือคุณผมออกมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของที่ผมต้องการก็หลักๆก็ยืนยันว่าจะยังไงก็จะช่วยงานต่อนะฮะใช่ๆค่ะ